มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะวันนี้ขออภัยเนื่องจากว่าข่าวค่อนข้างเยอะขออนุญาตไม่อ่านคอมเมนต์ออกอากาศละกันนะครับแต่ยังไงผมเห็นผ่านตาอยู่ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะบางทีก็ไม่ได้อยากที่จะลบหรือว่าซ่อนคอมเมนต์ของท่านใดทั้งสิ้นนะครับก็ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยนะครับค่ะเข้าใจว่าบางทีฟังข่าวแล้วอารมณ์ขึ้นน่ะแต่ว่าเนาะขอเป็นแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีคำหยาบก็แล้วกันพาไปดูเมื่อวานนี้ตอบแล้วนะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากที่มีเรื่องของหมอพร้อมแสดงข้อมูลออกมาว่าจะฉีดวัคซีนวันที่1กรกฎาคม64เป็น AstraZeneca serial number ออกมาเลยคือข้อมูลออกมาจากหมอพร้อมนั่นแหละเมื่อวานนี้คุณช่อพันนิกาออกมาตอบก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการแย่งชิงการฉีดวัคซีนคนอื่นแต่ประการใดเธอก็ให้เหตุผล1 2 3 4 5ไปแต่เธอตั้งคำถามว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลหรือเปล่าทำไมเอกสารลับแบบนี้ออกมาได้ รัฐบาลจงใจหรือไม่อย่างไรนะเขาจะเล่นประเด็นนี้ไปแทนนะคุณโก้ถ้าเกิดคุณดูคุณเข้าไปดูใน Twitter เพราะว่าแคปเก่งอะแคปเก่งหมายถึงว่าบรรดาฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอะนะคะการเมืองอีกฝั่งนึงอะเขาก็จะไปเอาสิ่งที่แบบอีกฝั่งนึงอ่ะเคยด้อยค่าวัคซีนว่ายังไงบ้างเคยพูดถึงเรื่องวัคซีน VVIP ว่าอย่างไรบ้างเนี่ยไปเอามาหมดเลยคนคนเดียวกันเนี่ยปีก่อนหน้าโน้นเนี่ยเคยโพสต์บอกว่าเฮ้ยต้องเอารายชื่อมาเปิดนะวัคซีนไฟเซอร์ของสหรัฐที่บริจาคมา 1,500,000 โดสเนี่ยใครได้ไปบ้างจี้ให้เปิดรายชื่อเลยนะแต่พอเกิดขึ้นกับกรณีของคุณธนาธรแล้วก็เป็นหัวครอบครัวก็ออกมาหมดแล้วนะคะเจ้าตัวกลับบอกว่านี่มันคือเรื่องความไม่ปลอดภัยในข้อมูลแล้วนะว่าไปได้มาได้ยังไงเอาล่ะ whatever ขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษสักหน่อยจะอย่างไรก็แล้วแต่ข้อมูลที่ออกมาตรงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องตอบเพราะคุณธนาธรเป็นที่สนใจเป็นคนของประชาชนเมื่อวานนี้เจ้าตัวโพสต์ครั้งแรกนะคะหลังจากที่ประกาศว่าติดโควิดแล้วก็คนถามเรื่องการได้รับวัคซีนปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ปี2022คุณโก้มีที่อะไรยังไงบ้างฝรั่งเศสจะไม่ได้เป็นแชมป์บอลโลกหรือว่าทรัมป์จะกลับมามีอำนาจอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเริ่มต้นคาดการณ์สิบสถานการณ์ที่จะเกิดและจะไม่เกิดปี2022นะรวมๆมาค่ะการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเงินกีฬาบันเทิงอะไรต่างๆนะคะก็ปรากฏว่าคุณธนาธรคนเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้คนเขาอยากรู้เรื่องของวัคซีนว่าตกลงท่านได้มาได้อย่างไรวิธีการไปฉีดก็มีคำถามว่าแล้วทำไมถึงด้อยค่า AZ แล้วไปฉีดก่อนผู้สูงอายุด้วยคุณธนาธรตอบคอมเมนต์นี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าอย่างนี้ค่ะข้อวิจารณ์ของผมเรื่องวัคซีนคือการจัดหาแบบแทงม้าตัวเดียวที่มีข้อผิดพลาดจนทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการด้อยค่าวัคซีนผมแนะนำว่าก่อนจะกล่าวหาหรือเชื่อในคำกล่าวหาใดๆเนี่ยควรจะไปศึกษาข้อมูลให้ได้ข้อเท็จจริงซะก่อนเขาตอบไหมคุณก็ซึ่งปรากฏว่าเพจซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยนะคะก็เปรียบเทียบให้ดูค่ะว่าสิ่งที่คุณธนาธรตอบนะบอกว่าพูดเรื่องแทงม้าตัวเดียวข้อผิดพลาดเกิดความล่าช้าเป็นคนละเรื่องกับการด้อยค่าเพจซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยเขาไปดูข้อมูลมาณกรกฎาคมเนี่ย 50% หมายถึงช่วงเดือนกรกฎาคมคุณธนาธรแกฉีด1กรกฎาคมใช่ไหมแต่ถ้าไปดูช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่า 50% ของคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นคนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง 20% เป็นคนสูงอายุและ 45% เป็นของคนกทม.กับ 25% ของคนสมุทรปราการได้วัคซีนไปแล้วเนี่ยทางเพจก็บอกว่าตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้อันนี้ขอโทษครับท่อนนี้คือคุณธนาธรนำมาโพสต์คุณบอกโอเคใช่ใช่แต่ว่าท่อนถัดไปเนี่ยคือเพจไปพิสูจน์มาครับว่าวัคซีนที่คุณธนาธรได้เนี่ยเป็นวัคซีนของอว.ที่คุณธนาธรอ้างเนี่ยเป็นข้อมูลของ15กรกฎาคม64เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่คุณช่อเนี่ยนำมาอ้างคุณช่อเนี่ยอ้างแค่ 24% หมายถึงว่าของกลุ่มสมุทรปราการใช่ไหมที่ได้วัคซีนแต่คุณธนาธรเนี่ยแกปัดไป 25% จริงๆมันคือ 24.85% ข้อมูลของอว.เนี่ย1กรกฎาคมคุณธนาธรได้วัคซีน AZ ไปตอนนั้นเนี่ยสมุทรปราการมีประชากร 1,931,726 คนฉีดเข็ม1ไป 302,355 คนคือ 15.65% เองส่วนเข็ม2เนี่ยฉีดไป 3.85% ก็คือ 74,348 คนครับ
ก็ดูเอาก็แล้วกันทีนี้ประเด็นที่เป็นคำถามก็คือว่าเออมันเป็นวัคซีนก้นขวดเนี่ยถ้าเกิดเขาจะตามมาฉีดเนี่ยทำไมเขาไม่ตามคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคนในพื้นที่ก่อนหรือส่วนใหญ่เอาจริงๆถ้าเป็นก้นขวดจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะตามญาติพี่น้องมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกไหมคุณโตญาติก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆไปด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะตามคนใกล้ชิดคนรู้จักอะไรยังไงมาก่อนแล้วมันเป็นการฉีดนอกเวลาราชการด้วยครับแล้วก็หลายคนก็อย่างที่บอกไปนะจะอ้างข้อมูลทั้งทีทำไมไม่อ้างในวันที่ตัวเองได้รับวัคซีนแต่ไปอ้างในวันที่ผ่านไปแล้ว2อาทิตย์ซึ่งตัวเลขมันก็พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วนั่นแหละเพราะถ้าอ้างเฉพาะข้อมูลในวันที่ตัวเองได้รับวัคซีนรับกันไปแค่ 15% ของคนในจังหวัดคนสูงอายุในจังหวัดเนี่ยมีมากกว่า 15% อยู่แล้วครับเขาถึงจะต้องเปลี่ยนวันที่อ้างตัวเลขนะก็ว่ากันไปแล้วกันเนาะมาดูเรื่องดีๆในโซเชียลมีเดียกันบ้างดีกว่าข่าวที่ดูแล้วสบายใจนะครับยอดวิวของซิงเกิลของไฮคีนะเพลงใหม่ MV เพลงใหม่ Athletic Girl เนี่ยล่าสุดยอดวิวขึ้นไป3.7 ล้านแล้วนะครับผ่านไป4วันถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีเลยทีเดียวสำหรับวง K-POP หน้าใหม่ไฮคีที่ก็มีสมาชิกหนึ่งในนั้นเป็นสาวไทยน้องลูกหนังนะครับสีตลานอกจากยอดวิวในโซเชียลมีเดียช่องทางอย่างเป็นทางการที่ไปได้ดีแล้วเนี่ยวงไฮคีเอ็มมีการไปเปิดตัวในรายการโทรทัศน์ต่างๆที่เป็นรายการเพลงของเกาหลีนะไม่ว่าจะเป็นช่อง KBS 2รายการ Music Bank วันที่7มกราคมโชว์ Music Call วันที่8อิคิกายะของ SBS วันที่9แล้วก็แต่ละรายการที่ไปเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีในแฟนเพจของแฟนคลับของวงไฮคีของประเทศไทยมีการอ้างอิงรายงานของสำนักข่าวเกาหลีที่พูดถึงสาวๆกลุ่มนี้นะครับว่าไฮคีเนี่ยดึงดูดความสนใจด้วยท่าเต้นที่เน้นการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายแล้วก็ไม่แน่เชื่อว่าการแสดงครั้งแรกของเธอจะแสดงให้เห็นความซับซ้อนที่ออกมาดูเจ๋งมีชีวิตชีวาผู้คนมีความสุขในการชมการแสดงนี้แล้วก็ชอบที่ลุคเท่ๆแล้วก็รวมไปถึงเครื่องแต่งกายของพวกเธอบนเวทีที่เป็นแนวสปอร์ตสดใสนะครับสำหรับตัวน้องลูกหนังสีตาลาเองเนี่ยสื่อเกาหลีก็พูดถึงเธอว่ามีเสียงแหบเสน่ห์ใช้การแรปรัวๆและเร็วในการเข้าสู่จุดไฮโน้ตซึ่งก็ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีกระแสตอบรับในประเทศไทยเองก็ถือว่าดีนะครับซิงเกิลอัลบั้ม Athletic Girl ที่เปิดตัวได้อันดับ2ในชาร์ตยอดขายเพลง K-POP ของประเทศไทยใน iTunes และก็อันดับ5ในชาร์ตยอดขายเพลงทั้งหมดในวันที่7รวมไปถึงขึ้นอันดับ1ในเว็บไซต์ขายเพลงออนไลน์ของประเทศไทยอีกด้วยครับค่ะก็เปิดตัวได้ดีเริ่มต้นได้ดีเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ อีกหนึ่งเรื่องดีๆเช่นเดียวกันค่ะนิตยสาร International Living ค่ะยกให้ไทยเนี่ยติดอันดับ11ของโลกแล้วก็เป็นที่1ของเอเชียนะคะในกลุ่มประเทศที่น่ามาใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะเพราะว่าค่าครองชีพถูกแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรด้วยซึ่งดัชนี Global Retirement Index ของ International Living ประจำปี2022เนี่ยจัดอันดับ25ประเทศที่เหมาะจะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยติดอันดับ11ของโลกแล้วก็เป็นที่1ของเอเชียนะคะคะแนน 72.9 ค่ะเหตุผลหลักๆก็คือบ้านเราอากาศดีอาหารอร่อยค่ารักษาพยาบาลไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ผู้คนค่อนข้างเป็นมิตรจนทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากเนี่ยเลือกประเทศไทยของเราเป็นบ้านหลังที่2นะคะในรายงานบอกด้วยว่ากรุงเทพเชียงใหม่หัวหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือ1ในเมืองที่ได้รับความนิยมสำหรับการมาใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดและประเมินว่าคนโสดเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพขออภัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสบายๆด้วยเงินเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนค่ะเพราะว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ400ถึง500ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเท่านั้นน่ะนะคะปานามาเป็นประเทศอันดับ1ค่ะ 86.1% ที่คนอยากไปใช้ชีวิตหลังเกษียณเพราะว่ามีความปลอดภัยสูงสุดค่าครองชีพจับต้องได้มากผู้คนเป็นมิตรรองลงมาก็คือคอสตาริกาเม็กซิโกโปรตุเกสเอกวาดอร์โคลอมเบียฝรั่งเศสมอลตาสเปนแล้วก็อุรุกวัยนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยไทยอันดับส่วนในเอเชียเนี่ยบ้านเราอันดับ1รองลงมาคือกัมพูชานะคะ 72.3% มาเลเซีย 72%บาหลีค่ะของอินโดนีเซีย 69% แล้วก็เวียดนาม 68.3% นะคะซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนเลือกบ้านเราหรือว่าเลือกประเทศต่างๆในการที่จะไปใช้ชีวิตหลังเกษียณก็คือค่าครองชีพที่อยู่อาศัยความสะดวกสบายในการขอวีซ่าระดับการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพสภาพอากาศสิทธิต่างๆรวมถึงหลักธรรมาภิบาล
แล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จริงด้วยค่ะครับคนต่างชาติเขาบอกว่าบ้านเราค่าของชีพถูกนะแต่ว่าคนไทยกำลังบ่นเรื่องราคาสินค้าที่ปรับตัวแพงขึ้นต่อเนื่องนะครับเร็วๆนี้ก็มีทั้งไข่ไก่เนื้อไก่แล้วเดี๋ยววันที่14ก็จะมีค่าโดยสารเรือคลองแสงแสบด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นข่าวที่เอียงว่าอยู่เหมือนกันนะถ้าดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับเนี่ยไปสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนที่บ่นเรื่องราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่พอไปถามฝั่งรัฐบาลเนี่ยคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีพาณิชย์บอกยังไม่ให้ขึ้นขึ้นกันได้ยังไงแต่เขาขึ้นกันไปแล้วไงท่านก็เลยงงอยู่ว่าเอ๊ะทำงานกันยังไงนะครับเมื่อวานคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์พูดถึงกรณีที่ไข่ไก่และเนื้อไก่มีการปรับราคาขึ้นบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินค้าดังกล่าวอาจมีการฉกฉวยขึ้นราคาก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและหากมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าในรายการใดก็สามารถทำเรื่องมายังกระทรวงเพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีว่ามีความจำเป็นไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อยจากการกดราคาทางนโยบายและป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดมีการมอบหมายให้ปลีกกรมการค้าภายในไปติดตามราคาเนื้อไก่และไข่ไก่เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากกรณีเนื้อหมูขึ้นราคาไปก่อนแล้วขณะเดียวกันก็ยังจะต้องช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยด้วยโดยสมดุลกันระหว่างผู้บริโภคและก็เกษตรกรรายย่อยส่วนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหลังจากเนื้อหมูราคาขึ้นขณะนี้มีโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกำหนดราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาทจำหน่ายอยู่ใน600จุดและได้เตรียมเสนองบกลางเร่งมาชดเชยราคาในโครงการที่ตรึงไว้150บาทต่อกิโลกรัมอุดหนุนผู้เลี้ยงรายย่อยให้มีกำลังใจในการเลี้ยงหมูต่อไปและไม่ให้เกิดภาวะหมูขาดแคลนในอนาคตโดยวันที่11มกราคมจะชี้แจงด้วยวาจาให้นายกรับทราบก่อนสำหรับการพิจารณานำเข้าจากต่างประเทศต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะระวังโรคที่มากับหมูและสุขอนามัยรวมไปถึงมาตรการทางการค้าอื่นๆประกอบไปด้วยครับก็ต้องบอกว่าคุณจรินทำงานช้าไปมากนะอย่างที่บอกทางสมาคมที่เกี่ยวข้องกับไข่ไก่เนื้อไก่เนี่ยเขาประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะปรับขึ้นคุณจุลินบอกยังไม่ให้ขึ้นแต่เขาขึ้นไปแล้วไงท่านแล้วจะยังไงกันที่สำคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูเนี่ยอย่างที่ทุกคนบอกจำหน่ายราคาถูก600จุดทั่วประเทศไม่พอครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันขาดตลาดไงคุณจำหน่ายมา มันก็ไม่พอต่อปริมาณความต้องการในประเทศก็ต้องมีคนไปซื้อหมูแพงอยู่ดีจะทำได้มากกว่านั้นไหมคุณจะช่วยเรื่องของการตึงราคาไว้150บาทคำถามก็คือถ้าไม่ไปดูต้นทุนเนี่ยจะเอาเงินอุดหนุนไปเรื่อยๆแล้วปัญหานี้มันจะจบเมื่อไหร่สำคัญคือเรื่องของโรคระบาดต้องแก้ให้ได้ไม่งั้นเกษตรกรรายย่อยเขาก็ไม่กลับมาเลี้ยงอยู่ดีนะครับก็ไม่รู้จะยังไงท่านนายกจะปล่อยให้คุณจุรินทร์แก้กันไปอย่างนี้จริงๆหรือก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ละกันขออภัยรอดูวันนี้ละกันประชุมครม.จะมีอะไรที่ทำได้มากกว่านี้หรือไม่ตอนนี้เนื้อหมูบ้านเราแพงกว่ายุโรปนะหลายคนเรียกร้องว่านำเข้าจากยุโรปเถอะเงินคงเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไปเพราะถ้าเราตัดสินใจนำเข้ากว่าจะมาได้หมูมาทางเรือครับไม่ได้มาเป็นหมูเป็นมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆใช้เวลาเดินทางมาเดือน2เดือนกว่าจะเอามาแก้ไขปัญหาได้เราเจอตรุษจีนก่อนโลละ300เราน่าจะได้เห็นครับแต่คุณรู้ใช่ไหมว่า6ปีไม่ใช่6ปี6เดือนที่แล้วอ่ะเราเวียดนามแทบเนี่ยเอเชียบ้านเราเนี่ยส่งเนื้อหมูออกแล้วก็ทำราคาได้ดีทำกำไรได้ดีด้วยเราไปช่วยเวียดนามเพราะว่าเวียดนามเขาระบาดก่อนหน้าเรา 300% นะคุณโก้ในการส่งออกตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะถ้าเรารู้อาจจะรู้ว่ามันเริ่มระบาดตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเปิดเผยไปก็อย่างที่บอกอะค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องการส่งออกการอะไรแบบนี้ใช่มันก็เลยเป็นปัญหามาจนถึงณปัจจุบันว่ากันเนาะเดี๋ยววันนี้เราถามนายกดูอีกเรื่องนึงค่ะมันต้องเป็นผลงานของพรรคเขาอะนะคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะเคลียร์คัดว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านปลูกกัญชา2ต้นแล้วตำรวจบอกว่าจะดำเนินคดีเรื่องนี้เนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะพูดผ่าน Facebook จันจ้าเหรอหรือว่าอ๋อกัญชามั้ยจันใช่มั้ยกัญชาทีวีใช่มั้ยใช่ไหมอ๋อจะใช้ตัว G นะตัว G กับตัว J นะแต่เป็นกัญชาทีวีเรื่องว่ากัญชาถูกกฎหมายทำไมยังจับนะคะคือคุณสุภชัยแกบอกว่าเนี่ยมันมี2วันที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาปลูกกัญชา2ต้นตำรวจไปบอกว่าจะดำเนินคดี
คุณสุภชัยบอกถามตำรวจว่ารู้ไหมว่าประมวลกฎหมายกัญชาบังคับใช้แล้วตำรวจบอกไม่ทราบเขาแจ้งว่าใช้พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษปี2522เนี่ยในการจับกุมดำเนินคดีคุณสุภชัยเลยบอกเนี่ยแปลว่าตำรวจไม่ทราบละสิว่ามีกฎหมายประมวลยาเสพติดออกมาแล้วแต่ยังไปใช้กฎหมายเก่าจับอยู่ไม่มีอำนาจในการจับนะคะบางส่วนบอกว่าทราบว่ามีประมวลกฎหมายยาเสพติดบังคับใช้แล้วแต่เห็นว่ากัญชาเนี่ยก็ยังอยู่ในสารเสพติดประเภทที่5อยู่เว้นแต่ว่ารัฐมนตรีจะประกาศว่าไม่เป็นยาเสพติดดังนั้นเนี่ยต้องประกาศก่อนว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดซึ่งเห็นว่าท่านตีความอย่างขยายโดยที่ไม่ได้ดูการตีความทางอาญาเนี่ยต้องตีแบบเคร่งครัดแล้วก็ต้องตีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังนั้นเนี่ยคุณสุภชัยก็เลยบอกว่าอยากจะฝากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมคุยกันว่าจะเอายังไงกับกัญชาให้รัฐมนตรีเป็นคนประกาศก่อนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูว่าหลักการตีความเป็นยังไงซึ่งคุณสุภชัยเนี่ยแกเป็นรองประธานสมาธิการระบุเอาไว้ชัดเจนว่าเจตนารมณ์กฎหมายเนี่ยต้องถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่ากัญชา2ต้นขยันจับจ้างจับไปทำไมโน่นไปดูประมวลยาเสพติดมีข้อความอันใดที่ระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดบ้างวันนี้หากจะดำเนินคดีคนปลูกกฎหมายมีความเห็นแย้งเพราะว่ากฎหมายเนี่ยใช้กฎหมายอาญามาตรา2ที่บอกว่าบุคคลต้องได้รับโทษทางอาญาเมื่อทำผิดตามกฎหมายขณะกระทำผิดเนี่ยบัญญัติว่ามีความผิดวันนี้กฎหมายมีการเขียนไว้หรือไม่ว่าปลูกกัญชาหรือครอบครองกัญชาเนี่ยเขียนเอาไว้บ้างไหมมีโทษเท่าไหร่ซึ่งไม่ได้เขียนเอาไว้เลยก็ต้องไปดูด้วยหากจะอ้างกฎหมายเก่าที่ไม่มีแล้วเนี่ยตัวท่านนั่นแหละจะผิดเพราะว่าไม่มีอำนาจแล้วนะคะแล้วคุณสุภชัยก็ไล่เรียงประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ปลดกัญชาจากประเภท5ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา29รวมถึงพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษปี2522มาตรา7นะคะที่บอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเนี่ยยกเลิกไปแล้วสามารถปลูกแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกัญชาได้หากถูกดำเนินคดีเนี่ยคุณสุภชัยบอกเลยนะพรรคเพื่อไทยจะส่งทนายความไปช่วยพรรคภูมิใจไทยครับติดต่อมาเลยอ๋อขออภัยเมื่อกี้บอกพรรคเลยนะเพื่อไทยเหรอภูมิใจไทยบอกเลยว่าขออภัยภูมิใจไทยยินดีจะส่งทนายความไปช่วยหากพนักงานมาจับกุมแล้วเห็นว่าไม่ถูกเนี่ยประสงค์จะดำเนินคดีคุณสุภชัยบอกผมก็จะช่วยเช่นเดียวกันก็ต้องปรับทัศนคติกันแล้วล่ะภูมิใจไทยเขายินดีจะไปเป็นทนายความให้นะคะครับซึ่งก็ย้ำนะว่ากฎหมายไม่ได้เขียนไว้ว่าห้ามไม่ได้บอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดจะทำอะไรไม่ใช่เพื่อยาเสพติดเหมือนกะเพราลงกระทะว่าอย่างนั้นนะถ้าตำรวจจะจับต้องบอกว่ายืนยันไม่ได้ทำผิดแล้วก็อ้างพ.ร.บ.ประมวลยาเสพติดฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อ9ธันวาคมนะคะแล้วก็ให้ทำบันทึกการจับกุมให้ชัดเจนว่าผิดข้อไหนอะไรยังไงถ้ายังยืนยันที่จะจับโดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยก็เรียกร้องให้ตำรวจชะลอการจับกุมไปก่อนรอให้กฎหมายอะไรออกมาเรียบร้อยก่อนหลังจากนี้คุณสุภชัยบอกว่าจะมีกฎหมายออกมาอีกฉบับนะคะดูแลเรื่องนี้ล่ะเพราะว่ามีข้อตกลงกับสหประชาชาติเอาไว้แล้วมีหน้าที่ต้องดูแลสมมติทำเรื่องสารสกัดโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตแต่ชาวบ้านน่ะไม่มีเรื่องจะต้องมาขออนุญาตอีกต่อไปก็จะปลูกกันได้ไม่ต้องขอใครอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนที่ภูมิใจไทยบอกว่า6ต้นน่ะจะปลูกได้เมื่อไหร่คุณสุภชัยบอกเดี๋ยวรอระเบียบที่ยังออกมายังไม่ออกมาบังคับใช้ปลูกได้ไม่ได้จำกัดว่ากี่ต้นกฎหมายที่จะออกมาเนี่ยตั้งใจว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยคือปลูกเลยไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าจะเป็นอุตสาหกรรมอันนี้ก็ต้องขออนุญาตก่อนไม่ว่าจะเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งกับเกษตรกรหรืออะไรก็แล้วแต่ย้ำนะไม่ได้ทำเพื่อในทุนจ้าคือมันเป็นประเด็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นข่าวเล็กๆแต่ดังในหมู่กัญชาชนนะครับตำรวจอุบลเขาไปจับกัญชา4ต้นพี่พิมพ์รู้ไหมต้นแค่ไหนค่ะเพิ่งงอกต้นกระเตียวนึงแค่ต้นแค่ข้อนิ้วก็เป็นภาพข่าวส่งต่อกันอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะคดีความว่ายังไงกันต่อมีความคืบหน้าคดีสำคัญ2คดีนะสั้นๆผมรวบให้เลยละกันเรื่องของรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค5ที่ไปเมาแล้วขับไปชนคันอื่นช่วงปีใหม่แล้วเบื้องต้นเนี่ยถูกตั้งข้อหาตัดสินทางโทษทางอาญาแล้วนะครับปรับ 14,500 พักใช้ใบอนุญาต6เดือนล่าสุดโทษทางวินัยเนี่ยมีการสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ก่อนแล้วนะโดยโฆษกศาลยุติธรรมคุณสรวิทย์ลิมปะรังนีพูดถึงกรณีที่นายชันศักดิ์สมประโยชน์รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาภาค5ถูกดำเนินคดีเรื่องของข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยแล้วอาจจะเข้าสู่ถือว่าเป็นการทำผิดวินัยด้วยนะครับ
ประธานศาลฎีกามีคำสั่งให้นายชันศักดิ์ไปช่วยทำงานชั่วคราวนอกพื้นที่ภาค5ก่อนและจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัยต่อไปนะครับส่วนความคืบหน้าคดีอีกคดีหนึ่งคดีรปภ.ที่ไปบังคับขืนใจลูกบ้านที่เป็นข่าวดังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับล่าสุดมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับพลตรีเจรสันแก้วแสงเอกรองผบ.ชน.ในฐานะโฆษกบช.พูดถึงการจับกุมนายมนตรีหัวหน้ารปภ.คอนโดมิเนียมย่านธนบุรีที่ไปก่อเหตุว่าได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือก่อนหน้านี้มีข้อหากระทําชําราวแล้วก็ข้อหาบุกรุกเคหสถานไปแล้วนะล่าสุดแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายหลังผลตรวจยาสารเสพติดในร่างกายออกมาแล้วนะครับส่วนนิติบุคคลและคอนโดมิเนียมนิติบุคคลคอนโดมิเนียมแล้วก็รปภ.คอนโดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจหึ่มๆว่าจะมีการแจ้งข้อหาด้วยเพราะว่าขัดขวางเจ้าพนักงานในขณะที่จะไปจับกุมคนร้ายล่าสุดเนี่ยทางตำรวจบอกว่าไม่ตรวจสอบไม่พบการขัดขวางตำรวจแต่อย่างใดก็เลยไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรกันไปนะครับเข้าใจว่าก็คงคุยกันเข้าใจแล้วนั่นแหละก็ใช่ก็ไม่ได้มีเจตนาดูแล้วไม่น่าจะมีเจตนานะอ่ะว่ากันไปส่วนอีกเรื่องนึงค่ะโอ้โหคุณรายวันจ้ะเชียงใหม่เชียงรายค่ะไปสกัดจับต่างด้าวก็คือ ข้ามพรมแดนจากเหนือเป็นรายวันล่าสุดค่ะเป็นชาวจีนกลุ่มใหญ่ข้ามไปเล่นคาสิโนที่สามเหลี่ยมทองคำเสร็จแล้วก็นั่งเรือมาขึ้นฝั่งที่เชียงแสนขณะที่มีรายงานว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยยังขนกันมาถี่ยิบเลยนะคะทหารต้องร่วมมือกันคือปกติเขาก็จะลาดตระเวนอยู่แล้วนะคะปรากฏว่าไปตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอะค่ะพบกลุ่มคนต้องสงสัย9คนค่ะรูปพรรณสันฐานไม่เหมือนคนไทยเลยเดินอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งที่บ้านศพรั่วกันนะคะไปตรวจพบเนี่ยเป็นชายชาวจีนค่ะชื่อเนิ่นซ่งหมิงนะเนิ่นซ่งหมิงคนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นชาวจีนหมดเลยนะคะทั้งหมดสารภาพว่าพากันไปเที่ยวโครงการ King Romance เป็นคาสิโนอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนะคะตรงข้ามกับเชียงแสนไปมา3วันจ้ะแล้วก็ลักลอบนั่งเรือข้ามน้ำโขงกลับมาฝั่งไทยว่าจ้างคนนำพาเนี่ยหัวละนะคุณ 45,000 บาทจะกลับประเทศจีนต่อไปค่ะซึ่งกองกำลังผ่าเมืองที่ตั้งจุดอยู่บริเวณสามแยกดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เช่นเดียวกันไปพบ Toyota Vigo สีดำเชียงใหม่มุ่งหน้าจะไปทางตัวเมืองฝางก็เลยเรียกหยุดตรวจสอบปรากฏพบแรงงานต่างด้าวค่ะนั่งในรถมา18เป็นชาย8เป็นหญิง8และเด็กชายอีก2คนพร้อมคนนำพาเป็นชายไทย2คนก็เลยจับกุมตัวไว้ทั้งหมดนะคะเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงงานมาจากเมืองลาเซียวแล้วก็ลอยเกาะประเทศเมียนมาเสียค่าจ้างให้คนนำพามาจะไปทำงานที่ตัวเมืองฝางนะรายละ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทก็ควบคุมทั้งหมดตรวจหาโควิดแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะซึ่งถ้าไปดูนะคุณโก้คุณผู้ชมตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาปี64เนี่ยกองกำลังผ่าเมืองเนี่ยจับคนที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายรวมแล้ว83ครั้งค่ะลักลอบเข้าโดยผิดกฎหมาย833รายเป็นเมียนมา810รายลาว6รายจีน15กัมพูชา1สิงคโปร์1แล้วก็คนที่นำพามา31คนค่ะดูเอาก็แล้วกันครับไม่รู้จะทำยังไงดีมกราคมล่าสุดเนี่ย1ถึง10นะจับได้แล้วกว่า50คนเป็นเมียนมา40แล้วก็จีน10คนด้วยกันค่ะครับก็ถ้าไม่มีคนในพื้นที่รู้เห็นเนี่ยขบวนการเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องไปดำเนินการจับกุมกันไปด้วยนะครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามาดูประเด็นการเมืองกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการปราศัยเมื่อวานนี้ของบิ๊กป้อมเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ